ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคอาสาฬหบูชาประจำพ.ศ. 2516นี่ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่12ในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคนี้แล้วก็จะได้หยุดพักผ่อน3เดือนตลอดฤดูฝนการบรรยายในภาคนี้ได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่ว่าเมื่อธรรมะครองโลกแล้วก็มีหัวข้อย่อยๆที่จะอธิบายความข้อนั้นให้ชัดเจนเป็นการบรรยายถึง12ครั้งด้วยกันนับทั้งในวันนี้การบรรยายย่อยหัวข้อย่อยนั่นก็คือการบรรยายให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าเพื่อให้รู้ว่าในหัวข้อทั้งหมดที่ว่าเมื่อธรรมะครองโลกนั่นเราจะต้องรู้ว่าธรรมะนั่นคืออะไรโลกคืออะไรโลกกำลังเป็นอย่างไรโลกกำลังจะไปสู่อะไรในเวลานี้ถ้าจะให้ธรรมะครองโลกเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างซึ่งได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าจะต้องจัดระบบการศึกษากันเสียใหม่เช่นไม่ให้ระบบการศึกษา ตกไปเป็นเครื่องมือของกิเลสหรือวัตถุนิยมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะต้องปรับปรุงความคิดเห็นและความเข้าใจความเชื่อกันเสียใหม่จนให้ได้ชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิเป็นหลักยึดถือจะต้องยึดหลักสัมมาทิฏฐิชนิดนี้แทนหลักทางปรัชญาซึ่งกำลังเฟ้อหรือเพ้อเจ้ออยู่ในโลกนี้ซึ่งก็ได้อธิบายมากที่สุดในข้อนี้แล้วก็ได้ชี้ให้เห็นอย่างละเอียดในข้อที่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงศีลธรรมกันเสียใหม่ให้เป็นการใหญ่และในที่สุดจะต้องให้โลกนี่มีระบอบการปกครองที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมคือไม่ใช่สังคมนิยมอย่างที่เขาละเมอเพ้อพบกันซึ่งเป็นสังคมนิยมของกิเลสด้วยเหมือนกันสำหรับประชาธิปไตยนั่นเห็นว่าใช่ไม่ได้เพราะเปิดโอกาสให้ต่างคนต่างทำเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะมากเกินไปถ้ามีหลักว่าต้องทำเพื่อสังคมเป็นใหญ่กว่าประโยชน์แก่ตนแล้วก็ย่อมไม่มีใครที่จะเห็นแก่ตนมากหรือเห็นแก่ตนอย่างเดียวได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอันตรายคือสังคมนิยมนั้นอาจจะพาไปหาประโยชน์ของพรรคพวกหรือของคนหลายๆชาติหลายๆประเทศรวมกันก็ยังได้นั่นแหละจึงต้องเติมคำว่าธรรมิกะเข้าไปข้างหน้าเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมคือสังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะถ้าก็มีการชี้เห็นแล้วเห็นอีกจนถึงกับท่านทั้งหลายอาจบางคนอาจจะรำคาญคือชี้เห็นในข้อที่ว่าปัญหาต่างๆนั้นเกิดมาจากการที่มนุษย์กระทำไปในลักษณะที่เป็นส่วนเกินไม่มีขอบเขตในส่วนตัวก็เกินจำเป็นแล้วก็
ละโมบโลภลาภไปเบียดบังเอาส่วนเกินของผู้อื่นมาเป็นของตัวกระทั่งส่วนที่ไม่เกินคือส่วนที่จำเป็นหรือพอดีของผู้อื่นก็ถูกหลอกลวงกอบโกยเอามาเป็นของตัวถ้าหยุดเรื่องนี้เสียก็จะเป็นธรรมิกะสังคมนิยมอย่างนี้เป็นต้นในครั้งสุดท้ายนี้ก็จะได้แสดงถึงอานิสงส์อันนี้คือว่าถ้าเมื่อเราได้ช่วยกันจัดให้โลกมีระบบการศึกษาหรือศีลธรรมเป็นต้นโดยหลักการอย่างที่ว่ามานี้แล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรดังนั้นว่าข้อบรรยายในวันนี้จึงมีว่าศาสนาพระศรีอานไม่ใช่เรื่องละเมอเพ้อฝันเนี่ยขอให้พิจารณากันให้ดีเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ซึ่งอาตมากำลังบอกว่าเรื่องพระศรีอานนั่นไม่ใช่เรื่องละเมอเพ้อฝันทีนี้ก็จะต้องขอทบทวนใจความสำคัญที่บรรยายมาแล้วให้มันติดต่อกันจนถึงกับจะเข้าใจได้โดยง่ายในที่สุดว่าเราจะมีโลกที่เรียกว่าโลกของพระศรีอานได้อย่างไรในลักษณะอย่างไรหรือได้รับประโยชน์อย่างไรเป็นต้นข้อแรกจะต้องไม่ลืมว่าต้องมีระบบธรรมิกะสังคมนิยมระบบนี้มันมีรากฐานอยู่บนความรู้สึกที่ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่แหละขอให้คิดดูว่าเดี๋ยวนี้ระบบการเมืองหลายๆแบบในโลกนี้มีระบบไหนบ้างที่มีอุดมคติพื้นฐานว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันมีแต่ระบบที่จะกอบโกยเอาเปรียบอีกทางหนึ่งก็มีระบบที่จะต่อสู้หรือป้องกันมันก็มีกันเท่านั้นไม่มีระบบไหนที่จะมีหลักว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็จะช่วยเหลือกันเพราะนั้นเป็นอันว่าระบบการเมืองที่มีอยู่ในโลกเวลานี้จะเป็นประชาธิปไตยก็ดีเป็นคอมมิวนิสต์ก็ดีเป็นนายทุนก็ดีเป็นกรรมกรก็ดีทุกคู่มันไม่เป็นไปในลักษณะที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันยังมีแต่การเอาเปรียบแล้วก็มีการต่อสู้เป็นคู่กันฟาดเหวี่ยงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าว่าจะมีรากฐานในจิตใจตามหลักของศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าเรามีปัญหาตามธรรมชาติเช่นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นหรือสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่จะต้องต่อสู้กับธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นเพื่อนกันเป็นหัวอกเดียวกันทำไมจะต้องเบียดเบียนกันถ้ามาคิดอย่างนี้แล้วมันก็เอาเปรียบคนอื่นไม่ลงจะกอบโกยเอาส่วนเกินของผู้อื่นก็ไม่ลงอย่าว่าแต่จะไปกอบโกยเอาส่วนที่จำเป็นของเขามานั่นมันก็จะมีความรู้สึกรักใคร่เมตตากรุณาคือความสงสารซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่ความหมายของคำว่าสีอาริยะเมตตาเมตไตรก็ได้เมตไตรก็ได้สีอาริยะเมตไตรสีนั่นเป็นคำประกอบเพียงแสดงความสูงสุดความประเสริฐอาริยะนั่นแสดงความเป็นอาริยะก็คือไม่ป่าเถื่อนก็ไม่ผิดส่วนเมตไตรหรือเมตไตรนั่นแปลว่าลักษณะแห่งความเป็นมิตร
เมตไตรยะก็ดีเมตไตรก็ดีคือความเป็นมิตรถ้าภาษาบาลีก็มาจากเมตตาที่แปลว่าความเมตตาเป็นภาษาอื่นก็เป็นไมตรีเช่นภาษาไทยที่ถอดออกมาจากภาษาสันสกฤตเป็นต้นก็เป็นไมตรีมีเมตตาก็เรียกว่าเมตไตรยะมีไมตรีก็เรียกว่าเมตไตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าทุกคนมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันความคิดมันจึงน้อมไปเพื่อความเป็นไมเมตไตรยะหรือเมตไตรยะมันเป็นชั้นเลิศชั้นประเสริฐจึงใช้คำว่าสีอาริยะเมตไตรนี่ขอให้สังเกตตรงนี้ไว้ดีว่ามันมีรากฐานอยู่บนความรับรู้ว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี้เรียกว่ารากฐานของระบบธรรมิกะสังคมนิยมคือเห็นแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงและเห็นอย่างที่ประกอบไปด้วยธรรมะไม่ใช่เห็นแก่ประโยชน์ทางเนื้อหนังช่วยกันกอบโกยอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะยิ่งร้ายไปกว่าระบบประชาธิปไตยซึ่งกอบกวยได้โดยคนคนเดียวหรือเพียงเพื่อคนคนเดียวถ้าเรามีลัทธิธรรมิกะสังคมนิยมอย่างนี้แล้วก็จะมีลักษณะเป็นความคุ้มครองเป็นความสวัสดีมงคลต่อต้านลัทธิอันไม่พึงปรารถนาได้ทุกๆลัทธิระบุให้ชัดว่าลัทธิธรรมิกะสังคมนิยมนี่จะต่อต้านลัทธินายทุนเพราะว่านายทุนตรงกันข้ามกอบโกยแล้วลัทธิธรรมิกะสังคมนิยมนี่ก็ยังจะต่อต้านลัทธิจนกรรมาชีพหรือกรรมกรเพราะกรรมกรก็เป็นผู้ต่อสู้เพื่อรักษาประโยชน์ของตนขั้นได้มามากเกินต้องการแล้วไม่มีใครรับประกันได้ว่ากรรมกรนั้นจะไม่กลับเป็นนายทุนไปเสียเองอย่างนี้มันจึงเป็นการต่อต้านไม่มีการทารุณโหดร้ายหรือการยื้อแย้งทัศน์ที่ธรรมิกะสังคมนิยมเห็นแก่เพื่อนสัตว์ทั้งหลายอย่างประกอบด้วยธรรมนี่มันไม่ทำให้คนใดคนหนึ่งเห็นแก่ประโยชน์ตนอ้างความถูกต้องความเป็นธรรมแล้วกอบโกยประโยชน์เพื่อตนและเมื่อเห็นแก่สังคมนิยมมันก็เผด็จการไปไม่ได้กระทั่งว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดลัทธิอันโหดร้ายที่เรียกกันว่าทุรราชหรือทีรณีอะไรแล้วแต่จะเรียกนี่นั้นถ้าเรามีธรรมิกะสังคมนิยมเป็นหลักปกครองแล้วแม้ประเทศเล็กๆนี่ก็จะมีการคุ้มครองจากธรรมะไม่ให้ไฟป่าเข้ามาไหม้บ้านเพราะว่าเรามีไฟบ้านที่ดีอย่างที่คนโบราณเขาว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าถ้าเราจุดไฟรอบบ้านเราให้ถูกวิธีเสียก่อนแล้วไฟป่าจะไหม้มาอย่างไรก็ไม่สามารถจะไหม้บ้านเราให้เป็นอันตรายได้ถ้าเรามีลัทธิที่ประกอบไปด้วยธรรมะเช่นธรรมิกะสังคมนิยมเป็นต้นแล้วจะป้องกันลัทธิการเมืองชนิดที่เป็นไฟไหม้ป่าหรือเป็นไฟไหม้โลกคือกอบโกยเบียดเบียนต่อสู้กันทั้งโลกนั้นได้เป็นแน่นอนนั่นจึงเป็นอันว่าเราควรจะดูให้ดีถึงประโยชน์หรืออานิสงส์ของลัทธินี้ที่เห็นแก่ธรรมะและเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดโลกพระศรีอานขึ้นมาได้โดยง่ายนี่เป็นสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วและขอทบทวนอยู่เสมอและให้รับรู้ไว้โดยว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทโดยตรงพุทธบริษัทบางคนเป็นพุทธบริษัทชนิดไหนกันก็ยากที่จะกล่าวคือมักจะปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราทำอะไรเพื่อความรอดของเราคือในวงจำกัดนี้ก็พอแล้วทำไมจะต้องชะเง้อ
มองดูไกลออกไปถึงเรื่องของโลกหรือรอบโลกทั่วโลกด้วยล่ามนี่ก็ได้เคยบอกกล่าวหลายหนแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะให้ธรรมะของท่านเป็นประโยชน์แก่โลกพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ได้ตรัสย้ำแล้วย้ำอีกว่าตถาคตเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์การมีอยู่ซึ่งธรรมวินัยอันตถาคตกล่าวไว้แล้วดีในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์เมื่อพระพุทธองค์ทรงหวังไว้อย่างนี้เราก็เป็นต้องรับว่าเป็นหน้าที่ที่จะทำให้ธรรมะของพระองค์นั้นเป็นประโยชน์แก่โลกเราจึงกล้านึกกล้าคิดกล้าพูดกล้าพยายามในลักษณะที่จะให้ธรรมะครองโลกจึงมาชวนกันว่าเมื่อมาพิจารณาดูกันให้ดีๆว่าทำอย่างไรธรรมะจึงจะครองโลก ในที่สุดก็จะมีผล สูงสุดถึงขนาดที่จะทำให้โลกนี้เป็นโลกพระศรีอานทีนี้ก็จะได้ปรารภถึงคำว่าพระศรีอานซึ่งเราได้เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าศาสนาพระศรีอานบ้างโลกในยุคพระศรีอานบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าเข้าใจข้อนี้ถูกต้อง ก็จะมองเห็นได้ทันทีเหมือนกันว่าถ้าโลกนี้มีระบบการปกครองที่ดีคือมีศีลธรรมเป็นรากฐานแล้ว โลกของพระศรีอานนั้นจะไม่ไปไหนเสียวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ เป็นเรื่องสุดท้ายข้อแรกก็จะขอร้องแต่เพียงว่าอย่าถือว่าเรื่องพระศรีอานนี่เป็นเรื่องนิยายหรือเป็นเรื่องเทพนิยาย เป็นเรื่องว่าไหว้สำหรับหลอกให้คนทำบุญทำทานเพียงเท่านั้นแต่โดยที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องสำหรับมนุษย์โดยตรงมันเป็นเรื่องจุดหมายปลายทางของมนุษย์ในโลกนี้โดยตรงถ้าจะกล่าวตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ท่านบาลีท่านพระไตรปิฎกก็ยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจักมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตตายะเนี่ยขึ้นในอนาคตแล้วก็ทรงบรรยายรายการที่น่าสนใจเช่นว่าเมื่อคนอายุ 80,000 ปีก็จะมีพระศรีอารยเมตไตรเนี่ยเกิดขึ้นนี่ก็ข้อหนึ่งแล้วและยังตรัสว่าในศาสนาหรือธรรมวินัยของพระเมตไตรยะนั้นจะมีพระอรหันต์เป็นจำนวนพันๆเช่นเดียวกับที่ในธรรมวินัยตถาคตนี้มีพระอรหันต์เพียงจำนวนร้อยอย่างนี้เป็นต้น นี่คนที่ไม่รู้ความหมายแท้จริงก็จะปฏิเสธเสียตั้งแต่ทีแรกที่ว่าเมื่อมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีคนจึงจะมีพระพุทธเจ้าชื่อพระเมตไตรยะมาเกิดในโลกนี้ที่เรื่องราวที่นอกพระบาลีก็ยังมีอีกมากเช่นว่าในโลกในยุคพระศรีอานนั้นทั้งสี่มุมเมืองมันก็มีต้นกัลยาณพฤกษ์ที่ก็เรียกกัลยาณดรุมะต้นไม้กัลยาณคือให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสี่มุมเมืองไม่มีคนยากจนเพราะว่าไปต้องการอะไรก็ไปเอาได้ที่ต้นไม้นั่นเสมอกันหมดเรียงได้กล่าวต่อไปว่าในสภาพของศีลธรรมนั้นพอคนออกไปนอกบ้านแล้วก็จำกันไม่ได้
มันดีกันเหมือนกันหมดจนจำหน้าจำตากันไม่ได้มันเหมือนกันหมดมีแต่คนเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีอันธพาลต่อกลับมาถึงบ้านจึงจะรู้ว่าเป็นคนในครอบครัวของตนอย่างนี้นอนไม่ต้องปิดประตูเรือนไม่มีความทุกข์ร้อนอะไรมารดาเอาแต่ให้ลูกน้อยเต้นรำอยู่บนอกก็ยังกล่าวถึงธรรมชาติเช่นว่ามันมีแผ่นดินสะอาดสม่ำเสมอเหมือนหน้ากลองและในที่บางแห่งยังแถมมีลักษณะพิเศษเช่นว่าไม่มีการเบียดเบียนกระทั่งสิงโตกับลูกแกะนี่มันเล่นหัวกันได้เสือกับเนื้อมันเล่นหัวเป็นเพื่อนกันได้เรื่องงูกับเขียดนี่มันเป็นเกลือกันได้แมวกับหนูเป็นเกลือกันได้จระเข้กับปลาเล่นหัวกันไปมาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ลองคิดดูว่ามันเป็นเรื่องเทพปณิยายหรือยังไงคนสมัยนี้มองกันแต่วัตถุก็เลยเห็นว่านี่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าในทางวัตถุมันเป็นไปไม่ได้แต่ในทางความหมายในทางธรรมะแล้วมันเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์คำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวเปรียบเทียบหรือเป็นหลักสำหรับคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นว่าคนอายุยืน 80,000 ปีพระศรีอานจึงจะมาเกิดนี่ก็เคยอธิบายให้ฟังบ้างแล้วว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ก็ไม่เบื่อที่จะอธิบายซ้ำๆซากๆว่ามันเกี่ยวกับความมากน้อยของความต้องการความอยากความกระหายในจิตใจของคนถ้าคนมีความอยากมีความหิวกระหายมากเวลามันก็เหมือนกับสั้นมากถ้าเราไม่มีความอยากความกระหายมากเวลามันก็เหมือนกับยาวออกไปถ้าเราไม่มีความหิวกระหายเลยเวลาก็ยาวไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเดี๋ยวนี้มนุษย์มีความหิวกระหายในเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอะไรก็ตามขนาดนี้แล้วเราก็ถือกันว่ามีอายุ100ปีตายแต่ถ้าเรามีความหิวกระหายน้อยลงไปกว่านั้นเราจะรู้สึกว่าเรามีอายุยืนกว่านั้น ยาวไปกว่านั้นหมายความมีกิเลสน้อยลงเท่าไรเราจะรู้สึกว่าอายุของเรามันยาวคือวันคืนมันยาวเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรถ้าเราต้องการอะไรวันคืนมันสั้นโดยความรู้สึกของเราถ้าเราไม่ต้องการอะไรเลยวันคืนมันยาวไม่มีไม่สิ้นวันสิ้นคืนลงไปได้ง่ายๆ เดี๋ยวนี้มนุษย์กำลังอายุสั้นลงสั้นลงถ้าถือตามพระบาลีนั่นก็แปลว่ามนุษย์นี่กำลังมีอายุสั้นลงสั้นลงคือเขาจะมีความอยากมากขึ้นเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องวัตถุนิยมจนวันคืนมันเหมือนกับว่ามันสั้นสั้นสั้นลงเหลือสัก50ปีคนเกิดมาอายุ50ปีก็ตายคนเกิดมา40ปีตาย30ปีตายกระทั่งคน10ปีตายคำนวณค่าทางความหิวความกระหายในทางจิตใจมันมากถึงขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าคนนั้นมีอายุ10ปีตายก็เป็นพอดีกันกับเวลาที่เรียกว่ามิคะสัญญีคือคนอยากมากหิวกระหายมากเห็นแก่ตัวมากจนไม่เห็นแก่หน้าใครก็ฆ่าผู้อื่นได้เหมือนกับฆ่าเนื้อฆ่าปลาอย่างนี้เขาเรียกว่ายุคมิคะสัญญีเกิดขึ้นแล้วเมื่อมนุษย์มีอายุประมาณ10ปี ก็ลองอยากในทางกินทางกามทางเกียรติให้มากข้าวมากข้าวมากข้าววันคืนจะรู้สึกว่าสั้นข้าวสั้นข้าวเหลือสัก10ปีเห็นจะได้ตอนนี้แล้วมนุษย์ก็ไม่ดูหน้าใครก็จะฆ่าฟันกันอย่างมิคะสัญญีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตถันตรกับคือกับที่ใช้ศาสตราเป็นเครื่องทำลายล่างกันถึงที่สุดนี่มนุษย์ฆ่ากันตายเกือบหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลนี่เหลืออยู่เล็กน้อยที่เผอิญไปอยู่เสียที่อื่นหรือว่าเขาเตรียมตัวนี้ไปอยู่เสียที่อื่นหลบหลีกไปเสียก่อนก็รอดชีวิตอยู่ได้จำนวนน้อย
พวกนี้ก็ออกมาสังเวชเป็นการฆ่ากันตายของคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความคิดถอยหลังกลับอย่างที่อาตมาเคยบอกบ่อยๆว่าถอยหลังเข้าคลองกันดีกว่ามันปีนคลองออกไปนอกคลองมากนักแล้วถอยหลังเข้าคลองกันดีกว่าคือกลับมาอยู่ในร่องในรอยของธรรมะกันเสียใหม่ดีกว่ามนุษย์ที่เหลือตายนั่นก็มีความคิดอย่างนี้ ก็เลยประพฤติธรรมะชนิดที่ดับความหิวความระหายต่อไปดับได้มากขึ้นมากขึ้นมนุษย์นั้นก็มีชีวิตยืนยาวออกไปยืนยาวไปนี่ตามข้อความในพระบาลีเป็นอย่างนี้มนุษย์ก็จะกลับมีชีวิต20ปีตาย30ปีตายกระทั่ง50ปีตาย100ปีตาย2-300ปีจึงตาย500ปีจึงตาย1000ปีจึงตาย5,000 ปีจึงตาย 10,000 ปีจึงตายกระทั่ง 80,000 ปีจึงจะตายอายุยืนถึง 80,000 ปีก็มีพระพุทธเจ้าสีอาริยเมตไตรเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่กล่าวแล้วนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระอรหันต์เป็นพันๆเช่นเดียวกับที่ในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้มีพระอรหันต์เพียงร้อยๆนี่ย่อมแสดงว่ามันมีความเจริญในทางจิตใจมากยิ่งขึ้นไปที่ทำให้คนเป็นพระอรหันต์ได้มากกว่ามีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าไม่เห็นกล่าวถึงเรื่องการปกครองหรือพระราชาเป็นต้นคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นทั้งพระราชาเป็นทั้งพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็ยังไม่แน่ที่ว่ามีการรับประพฤกษ์สี่มุมเมืองไม่มีใครยากจนก็ไปที่ต้นไม้นั้นแล้วต้องการอะไรก็ได้มีสิ่งที่ต้องการอยู่ครบครันนี่อาตมาอยากจะให้นึกไปถึงระบบการปกครองที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมไม่มีใครเอาส่วนเกินของใครอย่าว่าจะไปเอาส่วนที่จำเป็นของเขาเลยและตัวเองก็พยายามที่จะไม่ให้มีส่วนเกินพยายามที่จะเหยียดออกไปเป็นส่วนเกินไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอไปแล้วก็สอนลูกสอนหลานให้เป็นอย่างนั้นให้รู้จักเหยียดส่วนที่มีอยู่นี่ออกไปเป็นส่วนเกินยิ่งเราเด็กๆได้เงินจากพ่อแม่ไปโรงเรียนวันละ50สตางค์ก็ขอให้เกียรติส่วนเกิน5สตางค์ให้เพื่อนที่ไม่มีถ้าว่าเราได้มาเพียง10สตางค์ต่อวันเราก็ยังจะเกียรติออกไป1สตางค์ให้เพื่อนที่ยังไม่มีเพราะว่าทำอย่างไรเสียมันก็ต้องเกียรติออกมาเป็นส่วนเกินได้อยู่นั่นเองเพราะว่าเรากินเพียงเท่านั้นเราก็ไม่ได้ตายหรือเราก็ยังอยู่ได้เดี๋ยวนี้เด็กๆไม่เป็นอย่างนั้นได้วันละกี่บาทก็ยังใช่ไม่พอนี่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่มีส่วนเกินที่จะเกียรติออกไปให้ผู้อื่นที่ยังไม่มีเนี่ยต่างคนต่างก็สะสมรวบรวมเอาไว้ไม่มีส่วนเกินยังมีแต่ส่วนขาดอยู่เรื่อยมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านพันล้านแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่พอยังไม่พอยังไม่มีส่วนเกินนั่นคือตามที่เห็นแก่ตัวมีอิสรภาพเสรีภาพที่จะเห็นแก่ตัวอย่างเดียว มันก็ไม่มีส่วนเกินที่จะเจียดให้ใครแต่ว่าในยุคในสมัยที่มนุษย์มีความคิดเรื่องทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเป็นสังคมนิยมอย่างนี้แล้วประกอบธรรมะคือเจียดส่วนเกินให้ผู้อื่นถ้าไม่มีก็พยายามผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนเกินเพื่อจะไปช่วยผู้อื่นและส่วนที่ตัวมีอยู่เท่าไรก็ยังจะเจียดส่วนเกินออกไปให้ได้เพื่อช่วยผู้อื่นลักษณะอย่างนี้ควรจะเทียบได้กันกับข้อที่ว่ามันมีต้นกันลับประพฤกษ์อยู่ทั้งสี่มุมเมืองต้องการอะไรไปเอาได้ที่นั่นเพราะมีการปกครองระบบธรรมิกะสังคมนิยมมันจะเป็นเหตุให้มีซัพพลายท่วมดีมาน
คือว่าสิ่งสนองความต้องการของมนุษย์นี่จะมีมากเกินกว่าความต้องการของมนุษย์อยู่เสมอไปความต้องการของมนุษย์มันจึงท่วมทับด้วยสิ่งสนองความต้องการมันจึงกลายเป็นคนอิ่มไปไม่ต้องมีความต้องการความหมายของคำนี้มองเห็นได้ชัดว่าเป็นไปได้ในลักษณะอย่างนี้หรืออย่างอื่นก็อาจจะมีแต่อย่างน้อยก็เป็นไปได้โดยลักษณะอย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วเมื่อคนบูชาลัทธิธรรมิกะสังคมนิยมคือสังคมนิยมที่ประกอบไปด้วยธรรมะมันจะมีไอ้สิ่งที่สนองความต้องการนั่นท่วมท้นความต้องการอยู่ในโลกเสมอไปเดี๋ยวนี้คนมันต้องการมากไม่มีขอบเขตมันก็ไม่พออย่างที่ในบาลีกล่าวว่าให้ภูเขากลายเป็นทองคำไปทั้งลูกๆสักตั้งสองลูกก็ไม่พอแก่ความต้องการคนคนเดียวนี่ลองคิดดูอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้คนมันไม่ได้ต้องการอย่างนั้นต้องการความสะอาดความสว่างความสงบทางวัตถุก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรมันจึงเหลือก็มีแต่ความเมตตากรุณามีอะไรขึ้นมาก็ต้องเหยียดออกไปได้อย่างน้อย1% ครึ่ง%ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นอันว่าหมดปัญหาเรื่องคนยากจนก็มีความรักความเมตตาว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันอย่างนี้ก็มีผลให้ดีออกไปถึงสภาพต่างๆเช่นสภาพทางศีลธรรมเป็นต้นที่กล่าวไว้ว่าคนออกนอกบ้านก็จำกันไม่ได้ว่าเป็นภรรยาของเราเป็นสามีของเราเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเพราะว่ามันดีเหมือนกันไปหมดคนดูไม่ออกไม่มีใครที่น่ารังเกียจไม่มีใครที่ดูแล้วมันน่าอันตรายไม่อยากเข้าใกล้หรือไม่มีอะไรที่มันจะทำให้เกิดความรังเกียจกลัว ก็เลยดูเหมือนกันไปหมดจำกันไม่ได้ในสภาพของศีลธรรมแต่เมื่อใครกลับมาบ้านจึงจะรู้ว่าอ้าวนี่เป็นบุตรของเราภรรยาของเราสามีของเรานี่มันไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ไหนมันก็เหมือนกันไปหมดอย่างนั้นคือมีแต่คนที่ดีมีศีลธรรมเสมอเหมือนกันไปหมดก็ลองนึกถึงในธรรมิกะสังคมนิยมถ้าคนมันอิ่มอยู่ด้วยจิตใจประพฤติดีอยู่ที่กายวาจาใจอย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ไม่มีอันตรายอะไรไม่มีอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือว่าแปลกออกไปจากที่เราต้องการจะนอนไม่ต้องปิดประตูสร้างบ้านไม่ต้องปิดไม่ต้องมีประตูเพราะมันไม่มีการเบียดเบียนนี่เป็นคำพูดอุปมาเพียงคำเดียวก็กินความกว้างไปถึงว่าไม่มีการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนหรือว่าทำบ้านก็ไม่ต้องทำประตูอย่างนี้เป็นต้นก็ไปเปรียบเทียบเอาเองว่าเดี๋ยวนี้ทั้งที่มีประตูมันก็ยังไม่ไหวมันก็ยังงัดประตูที่ว่ามารดาเอาแต่ให้ลูกน้อยเต้นรำอยู่บนหัวอกนี่มันเป็นภาพพจน์อันหนึ่งซึ่งพอจะมองเห็นเพราะแม้ในโลกปัจจุบันนี้ก็มีลูกเล็กๆเต้นอยู่บนอกของมารดาที่นอนหงายอยู่ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์ร้อนเป็นครอบครัวที่ไม่มีทุกข์ร้อนอะไรไม่มีปัญหายุ่งยากอะไรต้องอาศัยหลักอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันไม่ต้องการอะไรเกินกว่าที่จำเป็นความหวังดีต่อการความช่วยเหลือต่อกันมันท่วมท้นไปหมดจนไม่มีภาระหนักอกหนักใจเลื้ออยู่ที่ใครจึงอุปมากันอย่างนี้เรื่องไม่มีโจรไม่มีขโมยทำบ้านเรือนไม่ต้องปิดประตูนี่เป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ว่าจะมีต่อยุคภาษีอันแต่ที่น่าประหลาดที่ว่าในบันทึกบางอย่างบันทึกบางเรื่องทางโบราณคดีที่ชาวอาหรับได้มาบันทึกไว้ทางบ้านเมืองแถบนี้
คืออาณาจักรศรีวิชัยซึ่งพวกอาหรับเรียกว่าอาณาจักรซาบากซึ่งประมาณ 1,000 กว่าปีมานี้เองในบันทึกของชนอาหรับเหล่านั้นมีเรื่องที่น่าประหลาดน่าอัศจรรย์อะไรบางอย่างโดยเฉพาะอย่างที่กำลังพูดนี่คือนอนไม่ต้องปิดประตูเพราะไม่มีใครขโมยแล้วไม่มีใครขโมยจนถึงกับว่าของตกอยู่กลางถนนไม่มีใครเก็บเอาเป็นของตัวเพราะว่าเห็นว่าเป็นความบาปที่อาหรับผู้ที่เขียนบันทึกคนนั้น ก็เขาเขียนต่อไปว่าเขาอยากจะทดลองความจริงข้อนี้ก็เลยทำแท่งทองให้หล่นอยู่กลางถนนที่เมืองนครซาบากนั้นแท่งหนึ่งแล้วก็ไปฆ่ายังเกาะอื่นๆต่อไปหมู่เกาะอันมากมายแห่งประเทศซาบาก ประมาณ 4-5 ปีกลับมาที่เดิมนี้เพื่อจะดูว่าทองยังเป็นอย่างไรบ้าง เขาก็ไม่เห็นชิ้นทองแต่มันก็ควักดินลงไปหลายนิ้วก็พบชิ้นทองในลักษณะที่ว่าคนมันเหยียบลงไปเหยียบลงไปเหยียบลงไปไม่มีใครเก็บขึ้นมาเพราะว่าไม่ใช่เจ้าของ เขาไปเขียนว่าอย่างนี้ก็หาอ่านได้ในหนังสือทางโบราณคดีอย่างนี้ แต่เมืองซาบากนี้ก็เป็นที่ยึดติดกันว่าเมืองศรีวิชัยแห่งอาณาจักรศรีวิชัยอย่างนี้เป็นต้น ทำไมเขาจะแกล้งเขียนทำไมให้มันเป็นเรื่องโกหกพกลมล้อเล่นทำไมแต่มันก็น่าสงสัยมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นเชียวหรือที่ว่าไม่มีใครเก็บแท่งทองที่ตกอยู่กลางถนนเอาละเป็นนั้นว่าเราอยากจะเอามาเปรียบเทียบเพื่อว่าเรื่องราวที่กล่าวไว้ในเรื่องของภาษีอันนั้นมันจะต้องเป็นไปได้เพราะถ้าคนมันไม่รู้จะเอาทองไปทำไมเมื่อทุกอย่างมันมีจนล้นเหลือความต้องการเสมอกันไปหมดจะไปเก็บทองให้มันหนักมือทำไมนี่เรียกว่าสภาพทางศีลธรรมในโลกภาษีอันอย่างนี้ที่ว่าสภาพความเป็นอยู่แผ่นดินสะอาดสะอ้านเรียบราบเสมอเหมือนหน้ากลองไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนก็เพราะว่าทุกคนมันไม่ต้องไม่มีเป็นข้าศึกศัตรูแก่กันนั่นเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกพอใจไม่มีอะไรกรุกระให้หยุกให้หยิกอยู่ในใจตัวเราเองก็ไม่มีความชั่วใครๆก็ไม่มีความชั่วมันเหมือนกันมันเท่ากันจะเรียกว่ามีความดีก็ได้ไม่เรียกว่ามีความดีก็ได้เอาว่าไม่มีดีไม่มีชั่วหากันจะดีกว่ามันจึงเสมอเท่ากันไปหมดไอ้ความดีนั้นมันมีค่าต่อเมื่อมันมีความชั่วก็ให้รู้ว่าในทินที่ไม่มีความชั่วแล้วความดีก็มันไม่มีค่าไม่มีค่าเท่าขี้ผงหรือซ้ำไปในโลกที่มีความชั่วความดีจึงจะมีค่าหรือในโลกที่มีความดีต่างหากความชั่วจึงจะมีความหมายประเดี๋ยวนี้มันไม่มีความต้องการอะไรมันจึงมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกันไปหมดเสมอกันไปหมดไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนที่พูดว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยต่างคนต่างกอบโกยได้ตามอำเภอใจมันจะเสมอกันอย่างไรได้มันก็มีลุ่มลุ่มดอนดอนบางคนกอบโกยได้มากบางคนกอบโกยได้น้อยมันก็มีลุ่มลุ่มดอนดอนถ้ามันต้องยิ่งยิ่งไปกว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยต้องทำให้ทุกคนหยุดความต้องการเสมอกันหมดจึงจะมีแผ่นดินเสมอเหมือนหน้ากลองยังมีพูดประหลาดที่ว่ามันให้ความสะดวกทุกอย่างกระทั่งว่าในแม่น้ำนั้นน้ำข้างหนึ่งไหลลงน้ำข้างหนึ่งไหลขึ้นให้ความสะดวกแก่การที่จะไปมา โดยที่ไม่ต้องออกแรงเพราะนี่มันหมายถึงวัตถุนิยมหมายถึงวัตถุเจริญแต่ไม่ใช่วัตถุนิยมตัวในโลกภาษีอานนั้นมีความสูงสุดในทางวัตถุแต่ไม่ได้เมาในวัตถุอย่างคนในโลกปัจจุบันนี้
โลกปัจจุบันนี้เรียกว่าเจริญทางวัตถุสูงสุดอย่างไปโลกพระจันทร์ก็ได้อะไรก็ได้แต่มันเจริญสำหรับมัวเมาถ้ามันก็เกินไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นอย่างโลกปฏิอานเจริญทางวัตถุพอดีไม่ต้องยุ่งยากลำบากไม่ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันยุ่งเปล่าๆให้มันเหนื่อยเปล่าๆเอาแต่เพียงว่าเหมือนอย่างว่าน้ำในแม่น้ำข้างหนึ่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงอย่างนี้มันก็พอแล้วมันไม่ต้องมากถึงขนาดที่ว่าจะไปโลกพระจันทร์หรืออะไรก็ เป็นอันว่าในโลกปฏิอานนั่นเจริญทั้งวัตถุและจิตใจส่วนในโลกพระพุทธเจ้าของเรานี้เจริญเรื่องจิตใจเรื่องวัตถุยังไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่าเจริญเพียงแต่ว่ามันพออยู่ได้แต่ในทางจิตใจนั้นก็สูงสุดคือบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ด้วยกันมันก็จะต่างกันตรงที่ว่าในศาสนาหรือว่าในโลกยุคปฏิอานข้างหน้านั้นเจริญสมบูรณ์ทั้งฝ่ายจิตใจและฝ่ายวัตถุจึงพูดถึงเรื่องที่ว่าน้ำในแม่น้ำไหลลงข้างหนึ่งไหลขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็พอดีไม่มีวัตถุเฟ้อสำหรับหลงไหลเป็นกามารมณ์เหมือนยุคนี้เหมือนสมัยนี้ซึ่งวัตถุนิยมนี่เองเป็นเหตุให้โลกไม่มีสันติภาพนั้นมันมากเกินไปในทางวัตถุยุคปฏิอานไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแต่เพียงความสะดวกทางวัตถุทางร่างกายด้วยสงบสูงสุดในทางจิตใจด้วยถ้าเราไปคิดว่าเมตตาอารีเต็มไปทั้งโลกโดยการอุปมาว่าสิงโตเล่นหัวกันกับลูกแกะออกมาหยอกล้อกันกับลูกแกะหรือว่างูกับเขียดเป็นเพื่อนกันบางทีจะให้เขียดขี่ลังงูไปไหนก็ได้ลองคิดดูเองแมวกับหนูเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้ที่แมวกับหนูเป็นเพื่อนกันจระเข้กับปลามีในภาพหินสลักแบบพาราหุดตัวจระเข้อ้าปากให้ปลาเข้าไปว่ายเล่นในปากออกไปทางท้องทางโน้นได้ทางนี้ได้ก็เคยคิดกันแล้วก็คือไม่มีฝ่ายที่ทำร้ายและฝ่ายที่ถูกทำร้ายไม่มีฝ่ายเบียดเบียนหรือฝ่ายที่ถูกเบียดเบียนไม่มีฝ่ายที่เป็นเหยื่อหรือฝ่ายที่คือเอาผู้อื่นเป็นเหยื่ออาการอย่างนี้ยังมีกล่าวไว้ในที่อื่นอีกคือเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทางฝ่ายคริสเตียนก็กล่าวอย่างนี้นี่เอาแต่เพียงว่าเมื่อมีการปกครองโลกในแบบธรรมิกะสังคมนิยมแล้วมันก็หมดเลิกล้างลัทธินายทุนและกรรมกรนายทุนก็เหมือนกับสิงโตกรรมกรก็เหมือนกับลูกแกะมันเลิกล้างสภาพนายทุนและกรรมกรออกไปได้จากโลกมันก็เหมือนกับสิงโตกับลูกแกะมันเป็นอันเดียวกันไปหรือประเทศจักรวรรดินิยมกับประเทศที่มันด้อยพัฒนานี่แต่มันถึงที่สุดของไอ้ลัทธิธรรมิกะสังคมนิยมแล้วมันก็เลิกไปทั้งสองพวกพร้อมๆกันไปผู้กินเหยื่อกับเหยื่อที่จะถูกกินนี่มันก็ไม่มีอย่างนี้ดีกว่าสถานีตำรวจก็ต้องปิดแน่ไม่รู้จะมีตำรวจไปไหมทำไมศาลก็ปิดเรือนจำก็ปิดโรงพยาบาลบ้าโรงพยาบาลดีแล้วก็ปิดฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีเรื่องยุ่งที่เกิดมาเป็นจากผลของการที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะธรรมะเคยพูดว่าถ้ามันมีความถูกต้องทางวิญญาณไม่มีโรคทางวิญญาณและโรคทางกายหรือโรคทางระบบจิตก็ไม่มีไม่มีทาสไม่มีนายจ้างไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้างไม่มีอะไรทำนองนั้นซึ่งตรงกันข้ามมีแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารนี่ก็คิดดูว่ามันไม่มีใครที่จะเป็นทาสไม่มีใครที่จะเป็นนายเพราะไม่มีใครเป็นเหยื่อของกิเลส
คนที่มันเป็นนายมันเป็นเหยื่อของกิเลสมันจึงไปเอาคนอื่นเป็นทาสถ้าคนที่เป็นทาสมันรู้สึกว่าเป็นทาสเพราะมันก็ต้องเป็นเหยื่อของกิเลสมันจึงต้องเป็นทาสเพราะมันจะได้อะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าว่าไม่เป็นทาสของกิเลสก็ทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีนายของทาสไม่มีทาสของนายในตรงนี้แต่มนุษย์กำลังมีธรรมะสูงสุดนี่เป็นตัวอย่างแสดงลักษณะของโลกภาษีอานเพื่อให้ท่านบางคนหยุดคิดหยุดนึกไปเสียว่าไอ้เรื่องโลกภาษีอานนี่มันเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอมันเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันหรือมันเป็นเรื่องที่หลอกคนเล่นถ้าว่าไม่อยากให้คิดอย่างนั้นจึงได้อธิบายอย่างนี้เพื่อว่าจะได้มีความสนใจในการที่ช่วยกันทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ประกอบไปด้วยธรรมะ มีการปกครองชนิดที่มีธรรมะเป็นรากฐานนับตั้งแต่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมาแล้วมันจะเกิดระบบการปกครองชนิดไหนขึ้นนี่เดี๋ยวนี้เรามันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นธาตุของกิเลสคนเดียวนี้มันต้องการเกินยิ่งไปกว่าโลกภาษีอานจะอีกมันบ้ามากคนเดียวนี้มันต้องการยิ่งกว่าโลกภาษีอานคือมันต้องการให้มีไนท์คลับอาบอบนวดอนาจารในทุกหัวระแหงมันต้องการอย่างนี้ ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่ามันต้องการเกินโลกภาษีอานเพราะมันต้องการลามกอนาจาร มันก็เกินโลกของภาษีอานคนเดียวนี้มันต้องการเกินโลกภาษีอานก็เลยไม่สนใจเรื่องโลกของภาษีอ่านกำลังหวังอย่างไม่มีขีดที่จบที่สิ้นในเรื่องกิเลสตัณหาลามกอนาจารอย่างนี้ก็ต้องมันหวังมากเกินลามกเกินกว่าโลกของภาษีอ่านทีนี้คนมันอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามันมีปากเท่ารูเข็มมีท้องเท่าภูเขา นี่ก็เคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าเป็นลักษณะของเปรตคนเดียวนี้เป็นเปรตมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีเพราะมันหิวมันกระหายเกินกว่าสิ่งที่จะสนองความต้องการได้มันหิวขนาดเท่าภูเขาแต่ว่าปากนะที่จะกินอะไรได้นี่มีเท่ารูเข็มข้อนี้อธิบายได้หลายอย่างแต่คนที่กำลังต้องการเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เวลาจะไปกินไปใช้ไปบริโภคอะไรก็จริงมันก็ทีละนิดละนิดมันก็เหมือนกับปากเท่ารูเข็มถ้าคนสมัยภาษีอานเขาก็จะไม่มีท้องเท่าภูเขาไม่มีปากเท่ารูเข็มจะมีปากเท่าภูเขาจะมีท้องเท่ารูเข็มอย่างนี้มากกว่ามันกลับตรงกันข้ามคือมันอยากนิดเดียวสิ่งสนองความอยากเพ้อล้นเหลือเต็มไปหมดพวกคนเดียวนี้มันต้องการมากจนไม่รู้ว่าต้องการอะไรต้องการอย่างไรต้องการเท่าไรแล้วทำไมจะเข้าใจเรื่องภาษีอ่านได้ไม่รู้ว่าต้องการอะไรแม้ว่าต้องการเงินมันก็ไม่รู้ว่าจะเงินนี่เพื่ออะไรอยู่นั่นแหละมันเพียงต้องการเงินให้มันมากไม่มีขีดที่สุดถ้าจะไปกินไปใช้มันก็รู้อยู่ว่ามันก็ไปกินไปใช้อย่างนั้นไหนไว้ไม่เห็นว่ามันจะต้องมีถึงขนาดนั้นก็หวังขนาดที่ไม่มีขอบเขตอยู่เลยไปนี่ลักษณะอย่างนี้มันเกินกว่าที่จะได้ในโลกของภาษีอานเสียอีกเพราะว่าแม่เขาจะให้มีต้นกันละประพฤกไหว้ทั้งสี่มุมเมืองมันก็ต้องการจนไม่รู้ว่ามีขอบเขตเท่าไรแล้วมันจะหอบจะขนไปไหว้ที่บ้านมันตรงไหนได้มันก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มเรือนอะไรหมดมันจะขนไปไหว้ที่ไหน ลักษณะคนเดี๋ยวนี้มันต้องการเกินกว่าที่โลกภาษีอานเขาต้องการกัน คนเวลานี้มาเห็นกงจักรเป็นดอกบัวต้องการกงจักรโดยไม่รู้สึกตัวมันก็ต้องการด้วยความสมัครใจคือมันต้องการสิ่งที่มาเผาให้ร้อนนี่อยากจะให้ทุกคนสำรวจดูตัวเองด้วยกันทุกคน
ว่าเรากำลังต้องการในสิ่งที่มาเผาเราให้ร้อนหรือเปล่าว่ากันโดยบริสุทธิ์ใจมองดูกันโดยบริสุทธิ์ใจบางทีเราก็ต้องการสิ่งที่มาเผาเราให้ร้อนโดยไม่รู้สึกตัวจึงได้พูดว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวแต่เห็นกงจักรเป็นกงจักรมันก็ไม่เอาก็วิ่งหนีหรือมันก็ไม่เอาไม่ยอมรับเอาแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็ยอมรับเอาก็มาเผาให้ร้อนเนี่ยคนที่มันทะเยอทะยานจะหาวิชาความรู้หาเงินหาทรัพย์หาเกียรติยศชื่อเสียงเอามาซุ้มตัวเองให้ร้อน แล้วมันก็จะอวดคนว่าฉลาดบ้างมีบุญบ้างใหญ่โตบ้างอะไรบ้างไม่มองไปในทางที่ว่ามันเอามาซุ้มตัวเองให้ร้อนโดยไม่จำเป็นนั่นก็ไม่ควรที่จะได้อยู่ในโลกของพระศรีอานแล้วเขาก็คงไม่ต้องการด้วยเนี่ยคนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่ก็คงไม่ต้องการสภาพในโลกพระศรีอานท่านจึงอยู่กันด้วยความหลอกลวงหลอกลวงตัวเองโง่เท่าไรก็ไม่รู้ก็หลอกลวงตัวเองว่านั่นจะดีนั่นจะดีนี่ดีนี่ดีไปหมดก็หลอกลวงผู้อื่นเพื่อจะเอาของผู้อื่นจะทำสันติภาพกันได้ด้วยความหลอกลวงในโลกนี้เวลานี้กำลังทำสันติภาพกันด้วยความหลอกลวงเพราะอย่างอื่นทำไม่ได้คือทำจริงไม่ได้และมีสันติภาพที่ทำขึ้นด้วยความหลอกลวงมันจึงมีสันติภาพไม่ได้เมื่อเป็นสันติภาพหลอกลวงอยู่สันติภาพเลยมีอยู่ด้วยความหลอกลวงเป็นผลของความหลอกลวงก็เป็นสันติภาพที่ทุจริตที่คดโกงที่ทำให้คนเร่าร่อนไม่มีที่สิ้นสุดทุกคนทุกฝ่ายทุกพวกที่ว่ามันทำสันติภาพนั้นยังหลอกลวงเพราะว่าในใจจริงๆมันต้องการส่วนเกินเพ่งหาส่วนเกินเพ่งหาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนแม้ส่วนที่ไม่เกินส่วนที่เขาควรจะมีพอดีพอดีเอาชีวิตรอดนี่ก็ยังไปดูดไปซับเอาเขาเอามามันจ้องเอาประโยชน์ของผู้อื่นมองที่ประโยชน์ของผู้อื่นทั้งที่เป็นส่วนเกินและทั้งที่เป็นส่วนไม่เกินคือจำเป็นนี่มันจ้องอยู่อย่างตาถลนใช้คำหยาบคายหน่อย มันต้องการประโยชน์ของผู้อื่นจ้องอยู่อย่างตาถลนนี่ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสภาพในโลกภาษีอานั้นเป็นอย่างนั้นอยู่ในวิสัยที่จะเป็นได้แต่คนเวลานี้ไม่ต้องการเพราะเขาต้องการอะไรมากเกินไปกว่าโลกของภาษีอานเพราะว่าเขามีกิเลสมาก โลกภาษีอานนั่นจะเป็นที่ต้องการแต่สำหรับบุคคลที่ไม่มีกิเลสหรือต้องการจะชำระชะล้างกิเลสจึงจะเกิดต้องการโลกภาษีอานนี่คนมันอยากอยู่ในกองกิเลสมันจึงไม่ต้องการโลกของภาษีอานต้องการเหยื่องกามารมณ์ไม่มีขอบเขตเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่มีขอบเขตแล้วพอกันทีสำหรับคำว่าโลกของภาษีอานนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เรื่องบ้าบ้าบอบอไม่ใช่เรื่องหลอกกันเล่นแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเทพพนิยายอะไรมันเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงถ้าทำกันไปถึงขนาดนั้นแล้วก็จะเกิดสภาพอย่างนั้นขึ้นมาพอที่เรียกว่าโลกพระศรีอานหรือให้เต็มที่ก็เรียกว่าโลกพระศรีอารยเมตไตรเมตไตรโลกแห่งความเป็นมิตรอันสูงสุดประเสริฐที่สุดเมตไตรนั่นแปลว่ามิตรทุกคนเป็นมิตรเสมอกันหมดไม่ต้องมีว่าผัวของใครเมียของใครบิดาของใครลูกของใครร้านของใครไม่มีแขกไม่มีเจ้าบ้านมันเพราะมันเป็นมิตรแต่เหมือนกันหมดคล้ายๆกับว่าทุกคนเป็นคนคนเดียวกัน ทีนี้จะดูกันต่อไปอีกสักปัญหาหนึ่งว่าทำอย่างไรจึงจะมีสภาพที่เป็นศาสนาของพระศรีอานหรือโลกของพระศรีอานขึ้นมาได้ข้อแรกก็จะต้องดูกันในข้อที่ว่าอย่างไรเรียกว่าโลกพระศรีอานอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ดูใน
ข้อถัดมาว่ามันเหลือวิสัยหรือไม่ในที่สุดก็จะเห็นว่ามันไม่เหลือวิสัยถ้าหากว่ามนุษย์กลับใจไปต้องการก็เดี๋ยวนี้มนุษย์ไม่ต้องการมันต้องการอย่างอื่นต่างหากต้องการเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติชวนไปไหนครับเขาก็คงจะไปมากกว่าที่จะชวนไปโลกภาษีอ่านเพราะว่าเขาไม่ต้องการนี่ถ้าว่าเขาเกิดมีความเข้าใจถูกต้องกลับใจต้องการจะไปมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เหลือวิสัยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นข้อไปพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นไม่มากมายอะไรมนุษย์ในโลกนี่ข้อที่หนึ่งมนุษย์ในโลกจะต้องมีระบอบการปกครองที่ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าหรือของธรรมชาติเมื่อพระเจ้าบอกให้รักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวนี่เราก็สั่นหัวเมื่อพระเจ้าว่าอย่าไปทำลายทรัพยากรของธรรมชาติโดยไม่จำเป็นอย่างนี้เราก็สั่นหัวเรามีระบบการปกครองที่จะแข่งขันกันครอบงำกันก็ติดเรื่องทางวัตถุขึ้นมาสำหรับเอาชนะผู้อื่นเป็นเรื่องทำลายธรรมชาติอย่างนี้ไม่ตรงตามความประสงค์ของธรรมชาติไม่ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เป็นอยู่แต่พอดีให้มีความรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเนี่ยถ้ามากเกินไปก็ว่ารักผู้อื่นเท่ากับรักตัวเดี๋ยวนี้เราไม่มีระบบการปกครองที่ตรงตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแต่เรามีระบบการปกครองที่ตรงต่อความประสงค์ของกิเลสของเราเองนั่นเราจึงทำลายธรรมชาติทำลายอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นความเจริญแต่ความเจริญนั้นเป็นไปเพื่อความวินาศ จึงได้พูดกันอย่างละเอียดในวันที่แล้วมาว่ามนุษย์กำลังวิวัฒนาการหรือกำลังพัฒนาการไปอย่างสุดเวียงแต่ว่าเป็นไปเพื่อวินาศนาการของมนุษย์นั่นเองมันเจริญเพื่อวินาศของตัวเองทีนี้ก็ว่าต้องมีระบบการปกครองที่มีศีลธรรมเป็นรากฐานหรือเป็นรากฐานแก่ศีลธรรมมีการปกครองที่เป็นรากฐานของศีลธรรมก็ได้หรือมีศีลธรรมเป็นรากฐานการปกครองก็ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะนึกถึงศีลธรรมอย่างที่ได้พูดมาแล้วตั้งมากมายในการบรรยายครั้งก่อนหน้านี้เรื่องศีลธรรมขอคิดดูว่าความเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมนี่มีมากเกินไปจนเราจะต้องมาสนใจกันใหม่เรื่องทางศีลธรรมจะยกตัวอย่างง่ายๆเห็นกันง่ายๆแล้วก็สดๆร้อนๆตัวอย่างทางศีลธรรมอย่างที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลหรือคัมภีร์ของพวกยิวก่อนคริสเตียนก็ดีคนทำชู้จับได้ต้องเอามาลงโทษประหารชีวิตด้วยวิธีสโตนนิ่งคือก้อนหินขว้างศีรษะให้ตายในท่ามกลางประชุมชนเพียงแต่ทำชู้เท่านั้นแล้วระบบนี้ก็ยังอยู่เมื่อเพื่อนข้างสมาคนหนึ่งที่เป็นอิสลามไปที่เมกกะเมื่อไม่กี่ปีนี้ก็ยังได้เห็นระบบอันนี้ที่เมกกะนั่นเองระบบนี้ใช้ทั้งพวกยิวและพวกอาหรับพวกอาหรับยังใช้อยู่กระทั่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ซึ่งเขาเห็นด้วยตาเขามาเล่าให้ฟังว่าข้อความที่เขียนไว้ในไบเบิลนั้นยังอยู่มีผู้ชายล่ำสันเอาก้อนหินทุ่มคว้างลงไปศีรษะผู้หญิงปั๊บเดียวก็ตายแล้วก็มีคนอื่นมาช่วยคว้างทีหลังพอเป็นพิธีนี่เรียกว่าเพียงแต่ทำชู้ก็ถูกลงโทษประหารชีวิตเป็นระบบศีลธรรมโบราณเกินกว่า 2,000 ปีก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราข่มขืนทำชำเรามารดาของตัวเองใช้มาตรา17ลงโทษ25ปีจำคุกเทียบกันดูมันต่างกันเท่าไร
หรือว่าถ้าศาลตัดสินตามธรรมดาจะไม่ถึง25ปีหรือซ้ำไปนี่เราต้องเทียบกันดูอย่างนี้ว่าค่าทางศีลธรรมได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปในบางถิ่นได้เปลี่ยนไปในบางยุคในบางสมัยจนอำนาจทางศีลธรรมไม่สามารถจะคุ้มครองจิตใจของมนุษย์เราทุจริตในการคัดเลือกทหารถูกจำคุกตลอดชีวิต คนที่ข่มขืนมารดาของตัวเองนี่ถูกลงโทษ25ปี ก็แสดงว่ามันน้อยกว่าไอ้ที่ว่าจะไปทุจริตตามธรรมดาซึ่งมันก็ควรจะทุจริตกันอยู่แล้วนี่แสดงว่าให้ค่าทางศีลธรรมมันน้อยไปที่เคยอ่านพบหรือว่าได้ยินข่าวการจุดเอาเด็กหญิงไปข่มขืนกระทําชำเราลงโทษเพียง10ปีอย่างนี้มันก็ให้ค่าหรือความหมายทางศีลธรรมน้อยไปนี่ก็เพื่อจะแสดงว่าถ้าทำกันอย่างนี้ศีลธรรมมันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีใครสนใจทีนี้ปัญหาต่างๆทางศีลธรรมมันก็จะตามมาอย่างมากมายคิดด้วยดีอย่างนี้นี่ว่าค่าทางศีลธรรมเปลี่ยนมาที่บางแห่งในที่บางยุคบางสมัยแต่ว่าถ้าไปนึกถึงที่ดินแดนปาเลสไตน์แล้วก็ยังน่าเลื่อมใสอยู่ว่าเพียงแต่มันทำชู้ก็ฆ่าให้ตายไม่ต้องพูดถึงว่าข่มขืนบิดามารดาตัวเองมันต้องลงโทษฆ่าให้ตาย3ชาติ7ชาติมากกว่างั้นเราต้องนึกกันดูให้ดีในข้อนี้ว่าเมื่อค่าทางศีลธรรมมันเปลี่ยนไปแล้วมนุษย์นี้จะต้องยุ่งยากลำบากด้วยปัญหาที่ความเสื่อมทางศีลธรรมเป็นแน่นอนในวงการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งที่ว่านักเรียนตีกันนักเรียนตีกันจนเป็นปัญหาฆ่ากันตายก็มีในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยนี่โดยเฉพาะเรื่องกีฬานี่เขาก็ประชุมกันเป็นทางการอาจารย์ใหญ่ทุกโรงเรียนมาประชุมกันโดยการจัดของทางการกรุงเทพมหานครว่ามันเป็นเหตุอะไรเขาจะแก้ไขอย่างไรหนังสือพิมพ์ 2-3 วันนี้ก็มีว่ามันมีเหตุอยู่9อย่างคือว่าอักษรย่อหรือสีของไอ้ที่ติดที่หน้าอกเด็กนักเรียนนั่นมันไม่เหมือนกันทำให้มันรู้ว่ามันเป็นคนละโรงเรียนนี่ข้อหนึ่งแล้วข้อ2ว่ามันขาดการประสานงานกันระหว่างครูอาจารย์ระหว่างโรงเรียนที่มันเกิดเรื่องนี่ก็ข้อหนึ่งนักเรียนจัดเพราะว่าจัดงานไหว้ครูเรื่องอะไรไม่พร้อมกันนี่หน้าหัวที่สุดเด็กจึงมีโอกาสไปตีกันเพราะว่าการจัดงานไหว้ครูไม่พร้อมกันว่านักเรียนออกจากโรงถูกไล่ออกจากไปโรงเรียนนี้แล้วไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ทันทีแล้วนักเรียนก็ไม่กลัวถูกไล่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้นักเรียนตีกันแล้วนักเรียนเชียร์กีฬาอย่างเป็นข้าศึกศัตรูกันแล้วก็ได้รับการยุ่ยแย่จากคนภายนอกโดยเฉพาะพวกหนังสือพิมพ์แล้วก็มีการเห็นแก่พวกของตัวเองรักพวกของตัวเองคือรักโรงเรียนตัวเองเกินไปจนไม่รักโรงเรียนอื่นหนังสือพิมพ์ทำให้เด็กคิดว่าตัวมันเด่นสนับสนุนในความเด่นและข้อ9ลงโทษไม่เด็ดขาดทั้งทางโรงเรียนและทางตำรวจนี่9ประการนี้เป็นเหตุให้นักเรียนตีกันไม่มีสักข้อเดียวที่ระบุลงไปว่าเพราะในโรงเรียนสอนศีลธรรมไม่เป็นสอนศีลธรรมไม่ถูกต้องสอนศีลธรรมไม่พอไม่มีการสอนศีลธรรมกันเลยนักเรียนจึงตีกันอย่างนี้ไม่มีพูดถึงคำว่าศีลธรรมหรือปัญหาทางศีลธรรมกลับไปน่าให้แก้ปัญหานี้โดยการให้นักเรียนใช้เครื่องแบบให้เหมือนกันหมดอย่าติดสีติดเบอร์ติดชื่ออะไรให้มันต่างกันให้อาจารย์คอยติดต่อกันเรื่อยเมื่อเกิดเรื่องเมื่อในไหว้ครูให้ไหว้พร้อมกันทุกโรงเรียนอย่าได้มีโอกาสยกพวกไปตีกันในระหว่างไหว้ครูนี่เป็นเรื่องน่าหัวเสียดีก็อย่าให้รับนักเรียนโรงเรียนอื่นที่ถูกไล่ออกกลางปีเมื่อไปมีกองเชียร์ที่สนามกีฬาให้ครูทั้งสองฝ่ายของโรงเรียนสองฝ่ายไปนั่งเล่นหัวเป็นเพื่อนกันถ้ามีเรื่องอะไรแล้วก็ให้ตำรวจเข้ามาจัดการในถึงที่สุดให้ใช้วิชาลูกเสือเป็นหลักสูตรอบรมร่วมกันทุกโรงเรียนให้หนังสือพิมพ์รับผิดชอบในการยุ่ยแย่แล้วก็มีข้อบังคับมีกฎหมายที่ลงโทษให้สะสมทุกอย่างนี่ไม่มีเรื่องทางศีลธรรมว่าในโรงเรียนต้องเพิ่มการสอนศีลธรรมต้องมีการยิ่งกว่าสอนศีลธรรมคืออบรมให้เด็กๆมีศีลธรรมเพราะถ้าอบรมเด็กมีศีลธรรมได้แล้วปัญหาเหล่านี้ก็ไม่เกิด
ทั้ง9ข้อนี้เอาไปโยนทิ้งก็ได้เพราะทั้ง9ข้อนี้มันมาจากการที่เด็กๆไม่ได้รับการอบรมทางศีลธรรมเหมือนแต่ก่อนถ้าเด็กมันมีจิตใจมีศีลธรรมเหมือนแต่ก่อนยังกลัวบาปกันอยู่บ้างแล้วก็มันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยขอให้มองดูให้ดีว่าเรากำลังมองข้ามคุณค่าของศีลธรรมศีลธรรมจึงมีคุณค่าเปลี่ยนไปจนไม่เป็นที่สนใจไม่เป็นที่มองแม่ของเจ้าหน้าที่ที่จะจัดการศึกษานี่เรียกว่าไปมองที่ปลายเหตุไปมุ่งแก้แต่ที่ปลายเหตุที่ตัวต้นเหตุไม่มองจึงไม่มีเรื่องศีลธรรมต้องขอให้ช่วยไปคิดดูกันทุกคนว่าเรากำลังจะเป็นอย่างไรในเมื่อค่าของศีลธรรมมันได้เปลี่ยนความหมายไปในลักษณะอย่างนี้จนไม่ถูกใครมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทีนี้อีกทางหนึ่งอีกทิศทางหนึ่งเพราะว่ามันเป็นธรรมดาที่จะต้องเสื่อมศีลธรรมอย่างนี้เรียกว่าหน้าใจหายคือเขายอมรับมาตรงๆว่ามันจำเป็นหรือเป็นธรรมดาที่จะต้องร้ายศีลธรรมจะต้องเสื่อมศีลธรรมหรือว่าที่เรียกว่าเสื่อมศีลธรรมนั่นก็ที่จริงก็ไม่ใช่ร้ายศีลธรรมหรือเสื่อมศีลธรรมมีบางคนพูดขึ้นมาเลยไม่ใช่เรื่องเดาเอาเองไม่ใช่เรื่องทางคณิตเป็นเรื่องจริงแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องออกชื่อออกเสียงนะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดที่ว่าปลาใหญ่มันจะต้องกินปลาเล็กเขาเอาข้อที่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนี้เป็นเรื่องถูกต้องก็ย่อมหมายความว่าใครมีอำนาจมีวาสนามีมือยาวก็กอบโกยได้ไม่มีความผิดพลาดอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ปลาใหญ่จะต้องกินปลาเล็กเป็นการถูกต้องเป็นการยุติธรรมตามธรรมชาติทั้งการที่นายทุนเอาเปรียบกรรมกรนี่ถูกแล้วไม่เสียศีลธรรมไม่เสื่อมศีลธรรมย่อมมาเห็นว่าอย่างนี้มันไม่จริงมันพูดข้าวข้างตัวพวกนายทุนพูดถ้าเป็นเรื่องนายทุนกับกรรมกรมันเป็นเรื่องของปลาอันธพาลโหดร้ายเท่านั้นแหละที่จะกินปลาอื่นแล้วไม่ต้องกินปลาแรกละมันกินปลาที่โตกว่ามันก็มีปลาแรกที่เลี้ยงไว้ที่นั่นตัวโตยาวตั้งแขนไม่กินปลาหางนกยูงตัวเล็กๆไม่กินปลาอะไรเลยสักอย่างเดียวปลาแรกบ้านนี้เรียกปลาเม่นนั่นไม่จริงนะที่ว่าปลาใหญ่ต้องกินปลาเล็กไปดูก็ได้มันอยู่กับปลาทุกปลากระทั่งไอ้ปลาหางนกยูงตัวเล็กๆที่ว่ายน้ำไม่ค่อยจะได้ไม่เห็นปลาแรดกินแต่ถ้าปลาอันธพาลอย่างปลาออสการ์เนี่ยมันกินตับพืชกินปลาทองตัวโตเท่าๆตัวมันก็กินปลาออสการ์มันเป็นสันดานอันธพาลอย่าพูดว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่ถูกมันปลาอันธพาลกินปลาที่อ่อนแอทั้งหากปลาปิรันฮ่าที่อเมซอนแม่น้ำอเมซอนน้ำมันกินวัวกินควายทั้งตัวนู่นปลาปิรันย่าตัวเอาฝ่ามือเนี่ยมันกินวัวกินควายทั้งตัวหรือปลาฉลามบางชนิดกินปลาวานอย่างนี้นั่นที่ว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กนี่ไม่ใช่เรื่องถูกต้องต้องแบบอ้างเป็นความยุติธรรมมันเป็นเรื่องของนายทุนอันธพาลที่จะกอบโกยท่านเราเห็นว่าไอ้ค่าทางศีลธรรมมันเปลี่ยนไปทันทีถ้าใครจะมาถือว่าหาปลาใหญ่กินปลาเล็กนั่นเป็นความยุติธรรมเนี่ยโลกไม่มีความสงบมันยังไกลต่อความสงบไม่ใช่โลกของพระศรีอานอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าทุกคนเป็นมิตรทุกคนเป็นมิตรศรีอารยเมตไตรเป็นมิตรอันประเสริฐสูงสุดในระหว่างกันและกันเรียกว่าศาสนาพระศรีอานนี่เห็นว่าเราจะต้องมามองดูศีลธรรมมาสนใจศีลธรรมปรับปรุงขยายทางศีลธรรมเราได้ขยายแห่งความก้าวหน้าทางอื่นไปมากเกินไปแล้วจนทำให้เด็กๆเนี่ยมองข้ามศีลธรรมมากเกินไปแล้วเราให้เขาเรียนเราให้เขาทำอะไรสามารถในทางวัตถุทั้งนั้นจนเขามองข้ามศีลธรรมนี่เราก็ต้องมุ่นมาดูเรื่องศีลธรรมจัดกันเสร็จถูกทีนี้มันมีอันตรายที่ว่าทางวัตถุนิยมมันยั่วยวนมากมันมีกำลังยั่วยวนมากทางศีลธรรมมันแทบจะหมดกำลังแล้วทุพพลภาพแล้วต้องช่วยหน่อยศีลธรรมนี่มันกำลังจะตาย
อย่าไปคิดว่าตายก็จะงัวมันหุงข้าวใส่บาตรให้มันก็แล้วกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันก็ต้องช่วยคิดที่จะกู้ไอ้สิ่งที่มันจะช่วยโลกให้รอดได้ตามความต้องการของกษัตริย์ศาสดาหรือว่าตามความต้องการของคนที่มีสติปัญญาบริสุทธิ์จะมองเห็นว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องต่อต้านอิทธิพลของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อศีลธรรมจะมองให้ละเอียดลงมาก็ว่าเด็กๆของเรากำลังละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของชนชาติไทยที่จะทำให้มีศีลธรรมอย่ารักพ่อแม่เคารพนับถือคนเฒ่าคนแก่กตัญญูกตเวทีซื่อสัตย์เมตตากรุณาเนี่ยมันหายไปเพราะมันกำลังพลัดไปหาวัฒนธรรมเนื้อหนังของตะวันตกโดยไม่ทันรู้ตัวเราให้เด็กๆอนุบาลเรียนอย่างวัฒนธรรมตะวันตกไม่มีความจริงใจไม่มีความบังคับตัวเองเล่นพร้อมกันไปกับการเรียนมันก็เป็นคนโลเลแม้มันจะฉลาดมันก็เป็นคนโลเลมันก็บังคับตัวเองไม่ได้ศีลธรรมมันก็ไม่มีต่อไปค่อยมองที่ปัญหานี้ ว่าเด็กๆของเราที่ได้รับการศึกษาอบรมจนเฉลียวฉลาดแล้วจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในการทำบ้านเมืองให้สงบเพราะมันเป็นคนโลเลบังคับจิตใจไม่ได้เราไม่รู้จักค่าของศีลธรรมทำถอยหลังไกลออกไปก้าวหน้าเพื่อพลาดไกลออกไปจนเด็กๆไม่มีความหมายว่าตัวเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กไปเป็นลิงธรรมโอนมากขึ้นโดยการเล่นหัวอะไรต่างๆให้มันเด็กๆไปเป็นลิงธรรมโอนมากขึ้นจะพูดอย่างนี้ไม่กลัวใครโกรธที่จริงพอถึงวันเด็กควรจะจับเด็กมาสอนให้รู้บุญคุณของพ่อแม่และให้เขาประกวดบทความบุญพรรณนาบุญคุณพ่อแม่เอาเด็กๆมาบรรยายพรรณนาบุญคุณของพ่อแม่ใครทำได้ดีให้รางวัลสูงสุดอย่างนี้ดีกว่าเอาไปทำให้เขาเดือดหรือคลั่งไปด้วยเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องแม่แต่ชาตินิยมให้มาดูอีกทีหนึ่งว่าในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเอาคำว่าศีลธรรมไปทิ้งจะที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่มีแม้แต่การสอนอย่าพูดถึงการอบรมถ้าสอนก็เพียงแต่จดไว้ในสมุดแล้วก็ตอบให้คะแนน 2-3 คะแนนทิ้งเฉลยก็ยังได้ในที่สุดไอ้คำว่าศีลธรรมเนี่ยจะหายไปจากประธานุกรมหรือสารานุกรมสักวันหนึ่งเรามาอยากจะทำนายว่าอย่างนี้อย่าได้ดูถูกหรือว่ารู้มินว่าจะมานี่มันบ้าศีลธรรมที่จริงมันก็จะบ้าศีลธรรมก็ได้แต่ว่ามันบ้าไปในทางที่จะให้กลับมาช่วยมนุษย์เรากันต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ถึงโลกปฏิอานเร็วๆก็ต้องมีการมีระบบการปกครองที่มีศีลธรรมเป็นรากฐานและระบบการปกครองนั้นเป็นรากฐานของศีลธรรมอีกทีนึงทุกอย่างต้องดำเนินการโดยสัมมาทิฏฐิหรือบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิหรือเป็นปูชนียบุคคลครูบาอาจารย์ต้องอยู่ในสภาพแห่งปูชนียบุคคลไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ผู้ทำการค้าไม่ใช่ผู้เห็นแก่ตัวเนี่ยคนอื่นๆเป็นทหารเป็นตุลาการเป็นอะไรก็ต้องมีลักษณะเป็นปูชนียบุคคลสัมมาทิฏฐิบุคคลนั่นคือผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องผิดไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นปูชนียบุคคลขึ้นมาทันทีในตัวเองนี่มันก็จะมีปูชนียบุคคลมากขึ้นแม้แต่ในหมู่เพื่อนฝูงที่เราอาจจะยกมือไหว้ได้และบางทีจะเป็นลูกหลานของเราซ้ำไปมันมีอะไรดีจนเราจะต้องยกมือไหว้มันก็มีในความเป็นปูชนียบุคคลมันมีได้อย่างนี้เมื่อผู้ใดมีความเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วนั่นก็เป็นปูชนียบุคคลโดยไม่ทันรู้ตัวแต่ไม่ใช่คนเรียนมากนะไม่ใช่คนมีปริญญายาวเป็นหางมันนั่นมันไม่ใช่มันไม่แน่บางทีเป็นอันธพาลยาวเท่ากับปริญญานั่นก็มีที่ต้องดำเนินในระบบการปกครองโดยสัมมาทิฏฐิบุคคลหรือปูชนียบุคคลก็มีระบบการปกครองที่ส่งเสริมการศึกษาอย่าให้ตกไปเป็นทาสของวัตถุเป็นการศึกษาทั้งโลกเลยเป็นทาสของวัตถุเพื่อวัตถุนิยมเพื่อมีความก้าวหน้าเก่งกล้าทางวัตถุจะเอาชนะผู้อื่นทางวัตถุจะครองโลกทางวัตถุ
ต้องมีการระบบการปกครองที่ไม่เปิดโอกาสให้พลเมืองนี่มันไปเป็นทาสของกิเลสนี่พลเมืองเป็นทาสของกิเลสจะมีโรงมรดกมีนายทัพมีเอากับลวดอะไรก็ตามมันเป็นการเปิดโอกาสเปิดประตูให้พลเมืองเป็นทาสของกิเลสมากขึ้นนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเราต้องมีการระบบการปกครองที่ไม่เปิดโอกาสให้พลเมืองเป็นทาสของกิเลสหรือว่าจะสรุปความในตอนท้ายก็ว่าจะต้องมีระบบการปกครองที่ไม่ใช่เสรีภาพเพื่อการกอบโกยเพื่อตนแต่ว่าให้เสรีภาพเพื่อการกอบโกยที่เป็นประโยชน์แก่สังคมที่เป็นธรรมประกอบไปด้วยธรรมเสรีภาพนั่นดีถ้าใช้ผิดก็เลวถ้าใช้ถูกก็ดีมันต้องมีคำว่าธรรมิกะประกอบเข้าด้วยเสมอแล้วก็อย่าเพื่อตนแต่ต้องเพื่อสังคมด้วยถ้าเพื่อตนมันเผลอง่ายมันก็เห็นแก่ตนเท่านั้นมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาทันทีนั้นกันข้อนี้ไว้ด้วยให้เห็นแก่สังคมแล้วต้องประกอบไปด้วยธรรมระบบการปกครองชนิดนี้จะช่วยให้เกิดสภาพที่เรียกว่าโลกก็สีอานขึ้นมาได้โดยไม่ยากเลยนี่เวลามันมีจำกัดอยู่เท่านี้แล้วฝนก็กำลังจะมาจะต้องหยุดแต่อยากจะสรุปความว่าเรื่องของภาษีอ่านนั่นไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อไม่ใช่เรื่องละเมอเพ้อฝันเป็นเรื่องของมนุษย์โดยตรงที่มนุษย์อาจจะถึงได้ทุกอย่างที่ได้กล่าวไว้เป็นลักษณะของโลกภาษีอ่านนั่นมันเป็นสิ่งที่เป็นได้จริงอย่าได้สงสัยเลยถ้าเราจะถึงสภาพอันนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขอย่างที่เรียกว่าถอยหลังเข้าคลองกันเถิดเพราะมันได้ปีนคลองจนจะตกเหวตายอยู่แล้วนี่ถอยหลังเข้าคลองมาสู่ความถูกต้องเถิดนี่คือมีระบบศีลธรรมที่ดีการศึกษาที่ดีการปกครองที่ดีดีๆอะไรอย่างนี้สรุปความอยู่ที่คำคำเดียวว่าประกอบไปด้วยธรรมคือธรรมิกะสังคมนิยมเป็นนั้นว่าการบรรยายเรื่องเมื่อธรรมะครองโลกนี่สิ้นสุดลงในวันนี้มันก็เป็นการสิ้นสุดของการบรรยายภาคนี้จะต้องหยุด3เดือนตลอดฤดูฝนก็ถือโอกาสบรรยายกันใหม่ในเดือนมกราคมของปีต่อไปขอโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะสาธยายส่งเสริมความเข้มแข็งของสัตบุรุษต่อไปแม้ว่าฝนมันจะตกลงมาดูที่ว่ามันจะตายไหม